่มาตรงนี้กันค่ะเดี๋ยวอยากไม่มีคนร่วมกันนะอาเทียนี่กันที่รถเหมือนก็ให้มาใจลงทะเบียนตั้งแต่วันแรกเลยฮะคือเราทำเพื่อสมเด็จพระนางเจ้าแล้วเรายังเคยคิดว่าเออแล้วของในหลวงไม่มีพอไม่นานโอกาสมันก็มีมาปั่นเพื่อพ่ออันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนเคยคิดทำแม่แล้วต้องทำเพื่อพ่อโอกาสอย่างนี้มันไม่ใช่มีทั่วไปในโลกนี้มีแต่ของเราพระองค์เดียวที่ทำได้ถ้าสมมุติถ้าเราทำไม่ได้ประเทศไทยจะอยู่ได้อย่างไรก็ตั้งใจว่าทุกอย่างถ้าไม่มีพ่อวันนี้มันก็ไม่มีเราปั่นเพื่อพ่อเพราะพ่อเป็นพ่อของลูกทั้งแผ่นดินที่ยอมอุทิศชีวิตเลือดเนื้อร่างกายทุกอย่างเพื่อประชาชนของพ่อผมคิดว่าโอกาสอย่างนี้หาไม่ได้ทั่วโลกคงจะไม่มีนอกจากในหลวงของเราซ้อมมามันไม่ได้สี่ห้าวันนะหลายปีนะก็ไปกลับก็20กิโลก็ความตั้งใจต้องไปร่วมแน่นอนนะเพื่อพ่อถ้าไม่มีพ่อแล้วเงินจ่ายเราก็ไม่มี